ิวกี้พาเที่ยวนะคะคุณแม่ของมิวนั่นเองค่ะซอยตลาดเก่าหรือว่าเยาวราชซอย6ก็สามารถมาเดินชมได้นะคะนี่เราสามารถนำกลับไปทานเพื่อเป็นสิริมงคลได้ด้วยเสียน้ำนะคะวันนี้นะคะท่านเมตตาช่วงนี้นะคะติดโควิดนะคะน้องโควิดวิ่งวนก็ปกติไม่ได้ให้คนเข้านะคะแต่ว่าอันนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์เป็นพิเศษนะคะเราก็จะได้เข้าไปถ่ายข้างในกันค่ะจะบอกเพื่อนๆทุกคนว่ามิวดีใจมากเลยนะคะที่ได้มีโอกาสเข้ามาถ่ายนะคะโดยเฉพาะไม่มีคนเลยค่ะโชคดีของพวกเรานะคะไปค่ะอันนี้จะเป็นส่วนวิหารแรกนะครับถ้าเราได้เดินมาจากประตูใหญ่นะครับโดยวิหารแรกอันนี้ชื่อวิหารเท้าจตุโลกบาลนะครับก็คือจะเป็นส่วนของเทพเจ้าทั้ง4องค์นะครับที่ได้ดูแลมันในโลกมนุษย์นะครับทั้ง4ทิศนะครับโดยก็คือจะมีตั้งแต่องค์เท้าอุเวนนะครับหรือว่าคนไทยจะเรียกเป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับผมอ๋อท้าวเวสสุวรรณก็คือจะเป็นผู้เป็นใหญ่นะครับผู้มีบริวารเป็นยักษ์นะครับก็คือจะปกครองโลกมนุษย์ในทางทิศเหนือนะครับผมครับแล้วก็องค์ต่อมาก็จะเป็นองค์เท้าอัตลดนะครับก็คือจะเป็นมีบริวารนะครับเป็นคนคำนะครับก็คือเป็นเทวดาผู้มีหน้าที่บรรเลงเสียงดนตรีนะครับในโลกสวรรค์นะครับก็จะดูแลโลกมนุษย์ในทางทิศตะวันออกนะครับผมส่วนถ้าอีก2องค์นะครับอีกด้านข้างนะครับก็จะเป็นท้าววิรุณ6นะครับก็จะเป็นผู้เป็นใหญ่นะครับในการมีบริวารนะครับที่เป็นยักษ์ราชสดนะครับก็คือดูแลโลกมนุษย์ทางที่ตะวันตกให้มีสุขสิริมงคลนะครับแล้วก็องค์สุดท้ายก็จะเป็นองค์ท้าววิรุณปักนะครับผมก็คือจะเป็นผู้เป็นใหญ่ผู้ดูแลโลกมนุษย์นะครับในทางทิศใต้นะครับก็จะมีบริวารทั้งหลายเนี่ยครับเป็นพวกงูพวกนาคนะครับสัตว์มีพิษต่างๆนะครับผมพอพระองค์เผยแผ่หลักคำสอนสรณะอันถูกต้องเนี่ยครับก็จะทำให้พวกยักษ์พวกผีปีศาจพวกกสุรกายเนี่ยครับเหมือนกับไม่พอใจเนื่องจากว่าคำหลักคำสอนเดิมได้เปลี่ยนแปลงไปทำให้มนุษย์ไม่ได้กลัวหรือว่าไม่ได้มาเคารพใช่ครับก็เลยเหมือนกับทำร้ายเกี่ยวกับทำร้ายพวกศาสนิกชนที่เข้ามานับถือพระพุทธศาสนานะครับทำให้องค์เท้าจตุโลกบาลเนี่ยครับก็ผู้เป็นใหญ่ในพวกยักษ์หรือว่าพวกผีปีศาจสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษต่างๆเนี่ยครับก็ได้เข้าไปปรารถนาตัวกับองค์พระพุทธเจ้าว่านับแต่นี้สืบไปเนี่ยครับก็ตนจะให้ลูกน้องเนี่ยครับให้เกิดความเคารพหรือว่าให้คอยช่วยเหลือมนุษย์ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาผู้ที่ทำความดีความชอบเนี่ยครับให้เกิดความสงบสุขไม่โดนบริวารคอยมาทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะฉะนั้นตามคนจีนก็เลยอัญเชิญท้าวจตุโลกบาลเป็นวิหารแรกครับเข้ามาก็เลยจะเจอสี่องค์นี้ก่อนเลยครับแล้วก็เหมือนกับอุปโลกว่าประตูเนี้ยครับเป็นประตูแห่งสวงสวรรค์ครับผู้ใดที่เข้ามาก็จะเกิดความเตรียมพร้อมหรือว่าผู้ใดที่จิตเข้ามาแล้วยังไม่สดใสหรือว่าจิตที่แบกความอาฆาตต่างๆพอมองพระทั้ง4องค์เนี่ยครับก็จะทำให้จิตใจเหมือนกับละลายความอกุศลกรรมต่างๆครับเพื่อเตรียมพร้อมเข้าไปสู่อุโบสถแล้วก็วิหารต่างๆเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะเป็นองค์นี้ครับก็คือจะเป็นพระศรีอริยเมตตานะครับก็คือเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตครับคนไทยก็คือจะเรียก
ว่าพระศรีอานครับผมใช่พระสังกระจายไหมคะจะคนละองค์กันครับคนจีนเนี่ยครับมีเขาเรียกว่าความเชื่อว่าผู้ที่จะมีความสุขผู้ที่จะมีความร่ำรวยผู้ที่จะฉลาดหลักแหลมผู้ที่สามารถสั่งสอนผู้อื่นหรือว่ามีความเป็นผู้นำได้เนี่ยครับต้องมีบุคลิกหรือว่ารูปร่างก็เลยมีรูปร่างอ้วนท้วนสมบูรณ์ยิ้มแย้มแจ่มใสอ๋อนี่เป็นที่มาใช่ครับคนจีนก็เลยเอามาตั้งให้เหมือนกับเป็นประตูใหญ่ก็คือตรงกับประตูใหญ่ประตูหน้าสุดเนี่ยครับเพื่อมาก็เจอท่านเลยใช่ครับเมื่อเจอท่านยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็เหมือนกับมีความสุขก็จะทำให้จิตใจของเราเกิดความสุขไปด้วยแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังจะมีเกี่ยวกับความเชื่อของบ้านเมืองครับในทั้งชุมชนแล้วก็ทั้งหลักเมืองอะไรเงี้ยครับก็เลยจะมีความเชื่อของชาวจีนพื้นบ้านครับที่เกี่ยวกับว่าเวลาเข้ามาถึงก็จะไหว้ผู้เป็นใหญ่ที่เป็นของหลักเมืองนั้นๆแล้วก็หลักชุมชนนั้นๆก็เลยมีการตั้งองค์พระกงแปรมาสนะครับก็เป็นเสียงคงเป็นเทพเจ้าหลักเมืองครับก็คืออย่างถ้าเปรียบพระคงไปมากว่าเป็นเหมือนกับผู้ใหญ่ในหมู่บ้านหรือว่าชุมชนนั้นเสียงคงก็จะเป็นกับเทพหลักเมืองครับก็คือเป็นผู้เป็นใหญ่ในระดับเมืองส่วนใหญ่จะไหว้เกี่ยวกับขอพรเพื่อให้ทำสิ่งใดหรือว่าการงานการค้าการตั้งรกรากในเมืองมีความอุดมสมบูรณ์ทำสิ่งใดให้ประสบความสำเร็จจะเป็นท้าวสักกันโพธิสัตว์นะครับหรือว่าคนจีนเรียกว่าอุ่ยทอเอียนะครับก็คือจะเหมือนกับว่าดูแลวัดให้อยู่ในความสงบไม่มีสิ่งใดขาดตกบกพร่องนะครับผมครับแล้วก็จะเป็นพระโพธิสัตว์หรือว่าเป็นเทพองค์เดียวนะครับที่ได้หันพระพักตร์เข้าสู่พระพุทธเจ้าเนื่องจากว่าท่านได้ขอพระพุทธองค์ว่าจะปกป้องคุ้มครองดูแลพระพุทธศาสนาด้วยรูปร่างหรือว่าท่าทางเนี่ยครับอย่างสมัยก่อนคือจะเป็นสิ่งบ่งบอกว่าวัดหรือว่าอารามนั้นๆเนี่ยครับสามารถให้พุทธศาสนิกชนเนี่ยครับพักได้ไหมก็คือถ้าหากท่านปักกระทาหรือว่าคึงกระทาไว้ตรงพื้นนะครับก็คือจะเป็นสิ่งบ่งบอกว่าวัดเนี้ยครับมีขนาดเล็กครับแล้วก็ยังไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับพระภิกษุสงฆ์หรือว่าพุทธบริษัทหรือว่าศาสนิกชนพักได้นะครับผมเขาเรียกว่าใช้สถาปัตยกรรมเป็นเครื่องบ่งบอกวัฒนธรรมหรือว่าเป็นเครื่องบ่งบอกความพร้อมของวัดนั้นๆนะครับวัดเราเล็กไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นอุโบสถนะครับของวัดมังกรกมลวาสครับวัดเล่นนี่นี่เรานะครับครับก็จะมีองค์พระประธาน3พระองค์นะครับองค์กลางจะเป็นพระศรีสักยมุนีพระพุทธเจ้านะครับเป็นพระพุทธเจ้าในโลกธาตุปัจจุบันนะครับก็คือเป็นองค์เดียวกันกับที่ทางไทยหรือว่าทางเถรวาทนับถือนะครับองค์ด้านซ้ายมือครับค่ะจะเป็นพระอมิตาพระพุทธเจ้านะครับเป็นพระพุทธเจ้าที่มีดินแดนนะครับทางทิศตะวันตกนะครับผมเป็นพระพุทธเจ้าที่ตั้งจิตอธิษฐานว่าผู้ใดที่อธิษฐานหรือว่าเคารพท่านด้วยความตั้งใจจริงครับแล้วก็ละเว้นจากอกุศลกรรม10นะครับเมื่อเสียชีวิตก็จะมีท่านจะเสด็จมารับหรือว่าส่งพระโพธิสัตว์มารับเพื่อให้ดวงวิญญาณนี้ครับไปสถิตยังดินแดนสุขาวดีครับผู้ใดที่ไปเกิดตรงนั้นก็จะเกิดความสุขสิริมงคลนะครับผมองค์ขวามือครับจะเป็นพระไพศาลคุรุไพบูลย์พระพุทธเจ้าครับเป็นพระพุทธเจ้าแห่งยารักษาโรคครับผมครับก็คือดินแดนของท่านอยู่ทางทิศตะวันออกครับผู้ใดที่อธิษฐานหรือว่าเป็นพระนามของท่านด้วยความตั้งใจจริงนะครับก็จะหาย
หรือว่ามีไข้ต่างๆที่รักษาไม่หายอธิษฐานกับท่านท่านก็จะประทานพรให้หายจากความทุกข์ทางกายความทุกข์ทางใจครับเพื่อให้เกิดจิตใจที่เบาสบายพร้อมกับการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงมรรคผลนิพพานครับผมโดยจุดประสงค์ของการตั้งศาลพระองค์นอกจากความหมายทางธรรมก็คือเป็นการแสดงว่าพระพุทธเจ้าก็คือไม่ได้มีแค่องค์เดียวนะครับก็คือไม่ว่าตัวพระภิกษุสงฆ์ตัวคุณโยมเองหรือว่าผู้คนต่างๆเนี่ยครับเมื่อได้ปฏิบัติธรรมหรือว่าได้ศึกษาจิตใจตัวเองแล้วเนี่ยครับก็สามารถจะมาสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้ครับเพราะฉะนั้นการที่ตั้งองค์พระพุทธเจ้า3พระองค์เนี่ยครับก็คือแสดงว่าเหมือนกับสะท้อนให้เราเนี่ยครับได้เร่งการศึกษาของตัวเองหรือว่าได้สะท้อนเป็นกระจกสะท้อนให้เราไม่ใช่ว่าสักแต่ขอพรหรือว่าสักแต่จะพึ่งสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยครับก็ให้เราได้ศึกษาธรรมหรือว่าให้เราศึกษาจิตใจตัวเองของเราจะมีการสร้างสถาปัตยกรรมตามแบบจีนนะครับของวัดหลวงนะครับผมก็คือการวางแผนผังก็คือตั้งแต่วิหารเท้าจตุรงค์กบาลครับอุโบสถแล้วก็เป็นวิหารด้านหลังเป็นวิหารบูรพาจารย์นะครับอ๋อค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะเป็น18พระอรหันต์นะครับผู้ดูแลพระพุทธศาสนานะครับให้อยู่ครบอายุกาลนะครับส่วน2พระองค์นะครับที่เป็นพระอัครสาวกนะครับเป็นพระมหากัสสปะกับพระอานนท์นะครับผมก็จะเป็นเหมือนกับผู้ที่เป็นประธานหรือว่าได้รับคําสอนจากพระพุทธองค์แล้วก็ได้เป็นประธานในการสังฆายนาครับหลังจากพระพุทธองค์ท่านปรินิพพานครับครับผมแล้วก็ส่วนองค์การก็จะเป็นพระอัปปโลกิเตศวรนะครับผมเป็นปางยืนนะครับผมแล้วก็องค์ซ้ายขวาก็จะเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าเป็นปางไทยนะครับก็คือบางที่เรียกว่าก็คือจีวรยกดอกหลายดอกครับผมส่วนองค์ที่มีหลายกรหลายมือนั้นก็คือจะเป็นจุนทีพระโพธิสัตว์นะครับก็คือเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าทั้งปวงครับผมกราบเป็นมากกราบผู้ใดที่ตามคาถาของแต่ละองค์หรือว่าขอพรกับพระพุทธเจ้าหรือว่าพระโพธิสัตว์ที่หลายองค์ไม่ได้อย่างเงี้ยครับเขาก็จะขอพรต่อองค์จุนทีพระโพธิสัตว์นี้ครับซึ่งเป็นมารดาพระพุทธเจ้าทั้งปวงครับก็จะได้อานิสงส์เช่นเดียวกันกับขอพรจากพระพุทธเจ้า 1,000 พระองค์เหมือนกันแล้วก็นอกจากนี้ก็ถ้าป้ายมังกรอันนี้ก็จะเป็นป้ายของการขอพรต่อพระมหากษัตริย์เนี่ยครับให้มีพระชนมายุเจริญยิ่งยืนนานนะครับแล้วก็มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงอย่างกษัตริย์ก็ถือว่าเป็นบุคคล4ที่มีอุปการะคุณต่อบุคคลต่างๆครับก็คือมีพระพุทธเจ้ามีพระมหากษัตริย์มีพ่อแม่ครับแล้วก็มีครูบาอาจารย์ครับคนจีนก็จะมีการตั้งไหว้ตามความเชื่อองค์นี้ก็เป็นองค์ตามมอเจ้าสื่อนะครับหรือว่าคนไทยเรียกว่าพระโพธิธรรมนะครับเป็นพระสังฆปริณายกครับองค์แรกของประเทศจีนครับแล้วก็องค์ที่28ของสายนิกายฌานนะครับหรือว่าที่เรารู้จักในปัจจุบันก็คือนิกายเซนนะครับในภาษาญี่ปุ่นนะครับผมครับอันนี้จะเป็นเทพตามความเชื่อของชาวจีนนะครับแล้วก็ทางลัทธิเต๋าหรือว่าลัทธิของจื๊อต่างๆนะครับก็จะมีทั้งปรมาจารย์ของจื๊อนะครับแล้วก็มีบุญเชียงติกุลจิมุ่ยชากุงนะครับเป็นเทพดวงดาวที่กล่าวไหว้เกี่ยวกับชีวิตครับการงานการศึกษาความสำเร็จต่างๆตามความเชื่อของชาวจีนแล้วก็จะมีเหียนเทียงเสียนตีนะครับก็คือจะเป็นองค์ที่เป็นเกี่ยวกับการงานการค้านะครับจะเป็นองค์กลางนี้นะครับก็คือสังเกตได้จากการเหยียบเต่าครับกับงูที่เป็นเหมือนกับอวัยวะภายในที่ท่านตอนช่วยเหลือผู้คนอย่างเงี้ยครับ
ครับแล้วก็จะมีองค์คนกงครับแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นบริวารของท่านก็คือเป็นลูกชายครับไหว้เกี่ยวกับความสำเร็จของท่านก็จะทำเป็นคิวอาร์โค้ดแบบเต็มตีผ่านเข้าในมือถือได้เลยเก็บไว้ได้ด้วยนะใช้เวลาในการสร้าง8ปีจึงแล้วเสร็จนะครับผมกุลาอาจารย์นะครับหรือว่าปฐมเจ้าวาดของวัดมังกรกำลังวาดนะครับเครื่องแจกันต่างๆหรือว่าช้อนเนี่ยครับมาทุบๆแล้วก็มาต่อๆกัน